สวัสดีครับจะพานำชมเว็บไซต์มูลนิธิปเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับก็เป็นการนำชมทางโน้ตบุ๊กหรือทางคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะนะครับก็ภาพถ้าไม่ชัดโดยประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งกล้องมือถือบันทึกที่จอโปรเจคเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับการเข้าถึงมูลนิธิปเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยก็ถือว่าสะดวกในยุค Thailand 4.0 ความรู้บนฐานเทคโนโลยีซึ่งทั่วโลกก็สามารถเข้าถึงได้เพียงแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโลกโซเชียลนี้นะครับก็ไม่เหมือนสมัยก่อนดีกว่าสมัยก่อนนะครับถึงสมัยก่อนนั้นก็คงจะเป็นทางเอกสารหนังสือแผ่นพับนะฮะถ้ามีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าทางที่เนี่ยฮะ Google Chrome นะครับยกตัวอย่างผมคลิกเข้าไปเลยนะครับในทางโทรศัพท์ PC นะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็เข้าค้นหาใน Google ได้เลยนะครับค้นคำว่ามูลนิธิปเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็จะผมตั้งตอนนี้ไปแล้วก็เข้าที่ Google นะฮะคนเขาว่ามูลนิธิกับบางทีในมูลนิธินะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้คนไว้เพราะฉะนั้นเซิร์ชอิงเจนก็ยังบันทึกอยู่นะครับผมคนคำว่ามูลนิธินี่ครับหน้าแรกเลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็คือหลักเลยนะครับ www.pada.or.th เนี่ยถือว่าเป็นเว็บไซต์หลักในส่วนของข้างล่างก็จะมีเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือwww.pada.or.th เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของปีกย่อยนั่นคือคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้าค้นหาเว็บไซต์เขาจะเอาตัวหลักเป็นหลักก่อนนะครับนั่นคือเอา www.pada.or.th นะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะฮะคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าหลักนะครับหน้าหลักนี้ก็จะมีหัวข้อนะฮะด้านบนก็มีนะครับเนี่ยฮะด้านบนเป็นหน้าหลักใบเสร็จใบอนุโมทนาลดหย่อนภาษีประเด็นทำกับประโยคปี64ข่าวสารหนังสือที่ระลึกประชุมใหญ่มูลนิธิปี2564นะติดต่อเราคือนั่นคือติดต่อทางมูลนิธินะครับภาพกิจกรรมบรรยากาศแล้วก็ที่ระลึกประชุมใหญ่มูลนิธิ2563เดี๋ยวจะคลิกเข้าไปดูในหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับอันนี้เป็นหัวข้อในนี้ก็ต้องมีด้านบนนะด้านซ้ายมือก็มีนะครับประวัติความเป็นมาคณะกรรมการมูลนิธินะครับคณะกรรมการบริหารประเรียนธรรมแล้วก็ยังมีรายนามผู้บริจาคเงินตั้งทุนเพิ่มทุนทั่วไปนะในอย่างนี้จะมีเครื่องหมายอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยคือเป็นข้อช้อยมาอีกนะครับก็จะมียกตัวอย่างนะฮะบริจาคทั่วไปปี63บริจาคเพิ่มทุนปี63บริจาคตั้งทุนปี63รายนามผู้บริจาคตั้งทุนปี62เพิ่มทุนปี62ทั่วไปปี62นี่นะฮะคลิกเข้าไปก็จะเจออะไรชื่อซึ่งจะตรงกับหนังสือที่เป็นเล่มนะฮะในงานในแจกในคราวประชุมใหญ่แล้วก็ส่งไปให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่ตั้งทุนเพิ่มทุนแล้วก็ทำบุญทั่วไปนะฮะจะตรงกันกับหนังสือนะครับรายชื่อนี้ก็ถือว่าอัปเดตละเอียดนะแอดมินของเพจของเว็บไซต์นี้ทำละเอียดมากนะครับในส่วนของยังมีหัวข้อศูนย์รวมคำสอนสมเด็จย่านะครับศูนย์รวมคำสอนรัชกาลที่9อดีตประเรียนธรรมสมาคมอดีตกรรมการมูลนิธิแล้วก็อดีตกรรมการประเรียนธรรมสมาคมนะครับก็จะมีช้อยส์นะฮะมีให้เลือกนะครับแล้วมีพระราชประวัติสมเด็จย่ารายชื่อวัดที่ได้รับชำนาญกิจโควิด19นะฮะอันนี้ก็จะเป็นช่องกรอกอีเมลรับสมัครรับข่าวสารนะครับนี่ก็เป็นตราโลโก้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธินะฮะอันนี้อยู่ในหน้าหลักอยู่นะครับเป็นหน้าหลักก็จะเป็นภาพนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตนะครับสวัสดีใหม่ปีใหม่แล้วนะฮะ2022หรือว่า2565นะครับท่านประธานมูลนิธินะครับท่านก็มีรูปภาพอัปเดตล่าสุดนะฮะสังเกตเมื่อเปิดดูนะฮะตรงนี้ยังขึ้นเหมือนเดิมนะฮะทาง PC นี่จะมีช้อยให้เลือกสะดวกกว่า
โมบายหรือว่าทางมือถือนะครับโทรศัพท์มือถือนั่นก็ต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่เนี่ยถึงจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ก็ยังคือเงาอยู่สมมติจะเปลี่ยนหน้ากระทันหันก็สามารถคลิกได้เลยนะฮะยกตัวอย่างผมไปที่ใบเสร็จผมคลิกไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะมาที่ใบเสร็จนะฮะมาที่นี่เลยฮะแล้วก็จะมีใบเสร็จต่างๆนะครับเอาไปย้อนหลักไปที่หลักเหมือนเดิมนะครับอยู่ในด้านหลักนี้ก็จะมีรูปภาพของท่านผู้บริหารมูลนิธินะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับอันนี้เป็นรูปภาพในคราวที่บันทึกเทปณททบ5นะครับคำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาคำที่ถวายก็จะมีมาลงในหนังสือนี้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆนะครับจะมีคติธรรมะเป็นระยะเป็นช่วงๆนะครับก็ตรงกับหลักของประเด็นธรรมสมาคมที่ว่าเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องนะครับเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนารักษาความเป็นไทยเป็นต้นนี่นะฮะก็จะมีนะครับเช่นว่าเมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหาผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาก็จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัยนะครับนี่เป็นด้วยการกรมคณชาติมูลนิธินะครับในเนื่องในพิธีพระบรมราชาภิเษกรัชกาลที่10นะครับรัชกาลปัจจุบันก็จะมีคติธรรมประยะนะครับเหตุเนี่ยฮะก็ลงมาข้างล่างข้างล่างนี่สำคัญนะครับตรงนี้นะครับมุมซ้ายมือด้านล่างนะฮะมุมซ้ายมือด้านล่างนี่ครับเนี่ยเลขสวยเลยนะครับขณะนี้บันทึกก็เวลา16:41นะครับแล้วด้วย22:10วันเสาร์ที่26 กุมภาพันธ์2565นะฮะผมเข้ามาชมนี่ในลำดับที่27,900 พอดีนะครับ 27,900 เมื่อสักครู่นี้บันทึกใช้โมบายโทรศัพท์มือถือก็เลขยังไม่ถึงขนาดนี้นะฮะอันนี้อยู่ลำดับนี้เลยครับคนที่มาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะวิสิเตอร์หรือว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แต่ละครั้งก็จะขึ้นไปเรื่อยนะฮะเป็น901 902ไปเรื่อยเลยนะฮะผมลำดับนี้นะครับณตอนนี้นะฮะแต่ผมปิดแล้วผมมาเข้าใหม่ก็จะเป็น2,901 ยกตัวอย่างก็ได้เพื่อให้เห็นนะฮะจะไปเป็น2,901ไหมฮะผมก็คำอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เข้ามานะฮะในหน้าหลักนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกเข้าไปนะฮะดูว่าจะเป็น2,901ไหมนะฮะ2,902แล้วแสดงมีคนมาดูต่อจากผมอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยฮะก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างทุกหน้านะฮะในนี่เป็นส่วนของหน้าหลักแล้วนะครับหน้าหลักลานหลักดูตรงนี้นะฮะหน้าหลักเนี่ยหน้าหลักตรงนี้นะเนี่ยหัวข้อนี้คือหน้าหลักต่อไปก็ประวัติมาประวัติความเป็นมานะฮะนี่ฮะประวัติความเป็นมาก็จะอยู่ตรงนี้หัวแล้วนี่คือหัวนะฮะความเป็นมาก็กล่าวถึงนะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดพระนาโปรดเกล้าให้เนี่ยนายจำลองตนที่ศาลอดีตนายกประเรียนทันสมาคมนะฮะเข้าเฝ้าณวังสัมปทุม15 มีนาคม 2538นะครับมีรูปภาพประกอบก็เป็นข้อความความเป็นมานะครับผมจะไม่อธิบายให้ยาวความนะครับนะฮะความเป็นมาของการก่อตั้งนะครับอันนี้ฮะแล้วก็จะเป็นมาเรื่อยๆเลยนะครับตั้งแต่ในยุคแรกเลยสมัยที่1นายกเรียนทันสมาคม12มีชื่อถึงปัจจุบันนะครับสมัยที่20เนี่ยฮะในส่วนของคอมมูนิตี้ก็สมัยที่1ถึงสมัยปัจจุบันนะครับสมัยที่17ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆทำอะไรบ้างธรรมยาประจำปีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอบรมศีลธรรมธรรมสัญจรอภิปรายเนี่ยฮะนะครับก็จะมีวันเวลาถวายความรู้พระบวชใหม่ร่วมงานวันสำคัญทางพุทธศาสนาจัดรายการธรรมะเนี่ยฮะมีสถานที่มีและพร้อมเลยนะครับทำวารสารทางเดินถวายสังฆทานบำเพ็ญกุศลมูลนิธิวันสำเร็จย่าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายให้คำปรึกษาทำพิธีกรรมทางพุทธศาสนาถ้อยแถลงนี่ครับเนี่ยครับมีความละเอียดมากเลยครับท่านผู้ทำเว็บไซต์แอดมินเว็บไซต์นี้นะครับก็ได้ครอบคลุมนะฮะจะแฝงคติธรรมะอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายนามกรรมการมูลนิธิ20-63นะหรือว่าถึงปัจจุบันเลยนะครับนะฮะสมัยที่1ไปถึงสมัยปัจจุบันนี้นะฮะลงมาเรื่อยๆนะครับผม
อันนี้ก็ทางอันนี้ถ้าทางคอมพิวเตอร์บางทีก็เนี่ยผมลากลงมาสุดเลยนะในหน้าของยังอยู่ในหน้าของประวัตินะฮะจะสังเกตนะครับมุมนี้นะครับยังอยู่เหมือนกันจะอยู่ลำดับนี้เลยฮะจะเปิดหน้าไหนก็ตามถ้ายังไม่ออกก็จะเป็น27902เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเราจะดูจะดูแบบหลักๆนี่ก็ได้ไปจนมาแต่ว่าผมจะดูทางซ้ายมือก่อนนะครับประวัติต่อไปก็คณะกรรมการมูลนิธินะฮะคลิกไปนะครับทางคณะกรรมการมูลนิธิอันนี้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตช้าก็จะเข้าสะดุดนิดหน่อยนะเนี่ยผมก็รู้สึกจะสะดุดซะแล้วนะฮะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมาดูที่ใบเสร็จนะครับนี่ใบเสร็จนะฮะเดี๋ยวผมลองดูคณะกรรมการมูลนิธินี่ครับผมคณะกรรมการมูลนิธิก็น่าจะเป็นในยุคปัจจุบันนะฮะเนี่ย63ถึง2565นะจะมีชื่อนะครับท่านสมบัติสินสามประธานกรรมการท่านรองประธานมาเลื่อยจนกระทั่งกรรมการนะครับในส่วนมูลนิธิอันนี้กรรมการอุปถัมภ์ก็จะเป็นท่านพระคุณท่านแล้วก็ท่านที่ได้ตั้งทุนมากกว่าจำนวน 100,000 บาทนะครับก็จะมีรูปภาพปรากฏแล้วก็ทุนที่ในต่างๆนะครับอันนี้จำนวนมากกว่า 100,000 บาทก็จะขึ้นเป็นรูปภาพอย่างนี้นะครับแล้วจะมีหมายเหตุข้อต่างๆนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการมูลนิธิสังเกตคณะกรรมการมูลนิธินี้นะครับก็จะมีเป็นระยะคือข้อมูลจะลิงก์ถึงกันหมดเลยนะครับมีความครอบคลุมละเอียดบูรณาการในส่วนของข้อมูลนะครับเนี่ยคณะกรรมการ63ถึง65นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นะครับแล้วก็ผู้เยี่ยมชมตัวนี้นะครับคอยสังเกตดูอันนี้เราจะรู้เลยว่าผู้ให้ความสนใจนะครับวิสิเตอร์หรือว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เนี่ยลำดับเท่าไรและแสดงว่ามีผู้สนใจถึง 27,902 แล้วนะครับก็นี่นะฮะมาถึงต่อไปคณะกรรมการที่แล้วก็มาดูที่คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารปริญญาธรรมนะฮะในฝ่ายของกรรมการบริหารทั้งหมดนี้นะข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเนี่ยจะอยู่ในหนังสือที่แจกในราคาประชุมใหญ่นะฮะจะสามารถจะตรงกันเช่นรายนามผู้บริจาคทั่วไปเพิ่มทุนตั้งทุนเนี่ยฮะจะมีอยู่ตรงกันอันนี้ก็เป็นคณะกรรมการบริหารปริญญาธรรมสมาคมนะฮะท่านนายกท่านอุปนายกเป็นต้นนะครับกรรมการในส่วนต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนะทุกอย่างลิงก์ถึงกันหมดเม็ดตัวนี้หน้าไหนเรามาคลิกตรงนี้ยกตัวอย่างในดำทั่วไป63ก็จะลิงก์ถึงกันก็จะมีนี่ฮะท่านมีความชำนาญมากเลยครับผมในการทำเว็บไซต์นะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นผู้นำชมอย่างเดียวนะนำชมอย่างเดียวไม่ได้เป็นแอดมินเว็บไซต์นะครับแต่ก็ว่าท่านใดที่จะเข้าชมก็จะสามารถชมได้เหมือนผมนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยดูความเป็นมาทางนี้ก็ได้นะครับสังเกตฮะหน้าหลักจะอยู่ทางด้านบนนะครับหน้าหลักนะนะความเป็นมาด้านนี้ก็จะมีด้านซ้ายก็จะมีนะครับแล้วด้านล่างก็จะมีนะครับท่านบนด้านล่างและด้านซ้ายเลยนะครับนี่ฮะดูทางนี้ได้เลยคณะกรรมการคณะกรรมการเรียนธรรมเนี่ยฮะเนี่ยคณะกรรมการเรียนธรรมการบริหารมูลนิธิใบเสร็จเนี่ยฮะบริการมีอาศูนย์ลมสองคำสอบสมเด็จย่าด้านล่างก็มีนะครับด้านบนก็มีนะฮะใบเสร็จผลิต9เนี่ยซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารต่อไปก็ดูรายนามผู้บริจาคนะตั้งทุนเพิ่มทุนนะฮะทั่วไปรายนามผู้บริจาคทั่วไปปี63นะครับยกตัวอย่างนะครับ63นี่ครับข้อความทั้งหมดนี้นะเข้าใจว่าแอดมินท่านนำมาจากไฟล์ที่ทำเป็นหนังสือเป็นเล่มนะฮะที่เลือกนะฮะเช่นบริจาคทั่วไปแก่มูลนิธิปตส.คือประเรียนทันสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยปี2563เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมมาเลยฮะเป็นตารางกุมภามีนาเมษาไล่เดือนไปถึงธันวาเลยนะครับเช่นท่านแรกนะท่านดร.ธนังอึ้งสังวรนะฮะบริจาค15กุมภาพันธ์19มกราคม2563เล่มที่242เลขที่12054จำนวน 1,000 บาทหมายเหตุคืองานฉลองประเด็นธรรมปีใหม่ปตส.ก็จะมีหมายเหตุอย่างนี้ทุกครั้งเลยเล่มที่เลขที่เนี่ยฮะวันที่เนี่ยที่บริจาคจะตรงกับหนังสือที่แจก
ระลึกทั้งหมดเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าจะให้จะนำมานะครับไฟล์ทั้งหมดนี้จะนำมาจากหนังสือเป็นไฟล์ที่ยืนยันกันได้นะครับยันกันได้ทั้งจากหนังสือเล่มกับเว็บไซต์นี่จะได้ตรงกันนะครับก็เนี่ยฮะยกตัวอย่างปี63นะครับไปเรื่อยจนทั้งมกราถึงธันวาเลยนะครับผมอันนี้ก็มาเรื่อยมาเรื่อยจนถึงกระทั่งเนี่ยครับถึงเดือนกรกฎาคมใช่ฮะกรกฎาคมครับอันนี้ก็มาในส่วนของเพิ่มทุนเมื่อกี้มีบริจาคทั่วไป63ใช่ไหมอันนี้ก็เพิ่มทุน63ก็จะมาครับผมมีท่านใดบ้างนะครับเนี่ยครับยกตัวอย่างนะครับต่อไปก็เพิ่มทุนตั้งทุน63นะครับผมขอประทานโทษนะครับถ้าว่าสะดุดอย่างไรนะครับนี่นะครับมกรามาเลยนะครับที่ลำดับทุนที่ชื่อนามสกุลชื่อทุนวันเดือนปีเล่มที่เลขที่จำนวนเงินรวมทุนปัจจุบันนะฮะตั้งแต่มกราไปเลยครับจะเรียนลำดับวันที่นะฮะถึงกรกฎาคมนะครับนะถึงกรกฎาคมปี63ก็ยังมีอีกนะครับปี62ก็มีตั้งทุนปี62เพิ่มทุนปี62ทั่วไปปี62เนี่ยก็จะมีข้อมูลอย่างนี้อยู่ต่อไปรวมคำสอนสำเร็จย่านะครับจะไปเร็วๆเลยนะครับก็จะมีคำสอนนะครับคนดีของฉันหรือจะต้องเป็นคนดีที่ไม่ผุดปดไม่สอพร้อมไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะยอทะยานอย่างบ้าๆแต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรมจากหนังสือดังสายทานศรีนครินทร์แห่งแผ่นดินก็จะเป็นคติธรรมนะครับเรียกว่าสรุปคำสอนสมเด็จย่าในที่ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ที่จะค้นหาในโลกโซเชียลเขาเซิร์ชมาเจอค้นหามาเขาก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้เหมือนกันถ้าเขาค้นข้อความนิดหน่อยฮะบรรทัดสองบรรทัดเขาก็สามารถค้นเจอถ้าเรามีข้อความนั้นที่เขาค้นหานะครับแล้วก็มาหลุดสู่คำสอนเหมือนกันถือว่าเป็นประโยชน์ในวงกว้างนะครับสำหรับผู้ที่สนใจคำสอนอะไรเงี้ยถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างดีในยุคThailand 4.0 นะครับความรู้บนสารเทคโนโลยีนะครับซึ่งทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้นะครับในโลกโซเชียลนี้นะครับนะฮะมีข้อมูลอันนี้ก็อยู่ในส่วนของส่วนรวมอันนี้เมาส์ก็จะตะกุตะกักนิดหน่อยนะครับต่อไปก็อดีตนะฮะส่วนของคำสอนรัชกาลที่9แล้วก็อดีตกรรมการมูลนิธิและประเด็นทางสมาคมนะฮะคลิกมาตรงนี้เลยนะครับจะมีช้อยให้เลือก1ช้อยก็คณะกรรมการตั้งแต่อดีตนะฮะ20มาเลยนะครับถึงปัจจุบันอดีตถึงปัจจุบันนะฮะ41ถึง42ครับแล้วก็43ถึง44นะฮะ45จนกระทั่ง49ถึงปัจจุบันแสดงก็เอาเก่าอยู่ข้างบนนะฮะถึง51นะครับเนี่ยอันนี้ก็ข้อมูลบางข้อมูลก็อัปเดตวันเวลาไม่ตรงกันนะครับวันเวลาไม่ตรงกันแล้วต่อไปก็พระราชปรารภสมเด็จย่าก็จะมีความเป็นมามีพระพระประวัติของพระองค์ท่านนะครับนะแล้วก็มีพระประวัติแล้วก็มีคติธรรมอยู่นะครับผมแล้วก็รายชื่อในปัจจุบันก็แสดงว่าเว็บไซต์นี้อัปเดตนะครับเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับถึงมีเรื่องของโควิด-19ด้วยนะครับก็อัปเดตนะฮะมีรายชื่อที่วัดที่รับสงเคราะห์ชาปนกิจนะฮะเช่นลำดับที่1วัดพระพิเรนนะแขวนบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโทรศัพท์ไม่เหตุเนี่ยอันนี้ในส่วนของหน้าหลักฝั่งซ้ายมือนะฮะหมดไปแล้วนะครับหัวข้อต่างๆผมนำชมโดยสังเขปนะครับด้านบนนี้นะครับหน้าหลักนี่ก็จะตรงกันนะฮะหน้าหลักจะตรงกันกับตรงนี้นะฮะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับมีรูปท่านประธานมูลนิธิท่านปัจจุบันนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของใบเสร็จอนุโมทนารถยนต์ภาษีได้เลยนะครับลำที่2นะครับก็จะมีกำหนดการมาเป็นกุศลถวายวันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่านะฮะก็เอาปีที่ล่าสุดมาเลยนะครับ18กรกฎาคม2563นะครับก็มีกำหนดการเวลาเสร็จแล้วก็รายนามผู้บริจาคพิเศษวันกุศลศึกษานักธรรมบารีนะครับวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2563
ก็จะตรงกันตรงนี้อ่ะ18กรกฎาคม2563ฮะตรงกันก็เข้าใจว่าท่านแอดมินของเว็บไซต์นี่ก็เอาจากแผ่นภาพมาหรือข้อมูลถึงได้ตรงกันยันกันนะครับนาสาราอบรมสงฆ์นะฮะมีท่านที่บริจาคตามที่ปรากฏนี้นะครับเช่นพระมหาพระวสุทธิวัฒโมนะครับ 3,000 บาทเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ใบเสร็จนะฮะสำคัญมากเลยครับใบเสร็จนี้นะครับยกตัวอย่างใบเสร็จนี้มีประโยชน์มากเข้าใจว่าจะมีทุกท่านเลยนะครับที่บอกบริจาคมาเพื่อประโยชน์แก่ท่านเจ้าของทุนที่ได้เพิ่มทุนตั้งทุนหรือว่าบริจาคทั่วไปนะฮะมาสามารถเซฟได้เซฟเป็นไฟล์ที่ลงเครื่องได้เรียกว่าวิธีเซฟก็คือแต่เป็นมือโทรศัพท์มือถือก็กดแชร์ไปจะขึ้นให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็คลิกที่ซ้ายมือนะครับก็บันทึกรูปภาพฮะบันทึกรูปภาพนะครับผมแล้วก็จะมีเลือกเก็บสถานที่นะฮะเลือกเก็บสถานที่นะเซฟไปเลยนะครับเนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างนะครับเป็นไฟล์อยู่ในเครื่องแล้วนะฮะนะยกตัวอย่างผมขอคลิกดูยกตัวอย่างนะฮะนะครับก็จะเป็นไฟล์ที่มาอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งออกจากออนไลน์นะฮะออกจากเว็บไซต์มาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนี่นะฮะนี่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนะยกตัวอย่างเป็นประโยชน์มากครับอันนี้ในส่วนของใบเสร็จอนุโมทนาและรถยนต์ภาษีได้นะครับรถยนต์ภาษีได้แล้วก็ในหน้านี้นะครับก็ยังมีคติธรรมอยู่เช่นมูลนิธิโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประอบยุตโตนะฮะความหมายของมูลนิธิมาจากบาลีว่านิธิแปลว่าขุมทรัพย์เนี่ยแบ่งขุมทรัพย์อะไรเป็นต้นนะฮะคติธรรมซึ่งตรงตามหลักการของมูลนิธิของประเดชธรรมสมาคมว่าเผยแผ่ธรรมชี้นำความถูกต้องปกป้องพุทธศาสนารักษาความเป็นไทยนะครับนี่ฮะมีคติธรรมมีอะไรต่อไปก็ในส่วนของประเด็นธรรม9ประโยคปี64นะครับน่าจะตรงกับทางฝั่งไฟมือด้วยนะครับที่เคยนำชมมาแล้วนะฮะหรือว่าทางมือถือนะฮะมือถืออยู่ซ้ายมือนะครับโทรศัพท์มือถือหรือว่าโมบายนะฮะประกาศผลสอบนะครับ64ปต9ผู้สอบได้จำนวน64รูปหรือชื่อดังนี้1พระมหาสุจินันท์สุทธินันโทวัจนสงครามเป็นต้นนะฮะ64รูปก็มีถึง64แล้วก็บาลีศึกษาด้วย4ท่านนะครับนะฮะในส่วนของข่าวสารก็เข้าใจว่าจะเป็นข่าวสารที่อัปเดตนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นภาพเมื่อกำหนดวันสมเด็จย่านะครับท่านแอดมินท่านก็เอามาลงในเว็บไซต์นะครับเป็นไฟล์ JPEG นะฮะอันนี้ก็จะมีวิธีเป็นกุศลต้องการนะฮะเป็นศิลปะในเว็บไซต์เช่นเดียวกันถ้ามีเบอร์โทรติดต่อทั้งโทรศัพท์มูลนิธิโทรศัพท์บ้านแล้วก็โทรศัพท์มือบายนะครับจุดวันทิศกับวันพระแล้วก็รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมนะฮะมีวันที่บริจาคเล่มที่เลขที่อันนี้จะยันกับหนังสือที่เป็นเล่มในจำนวนนะฮะมีความละเอียดครอบคลุมบูรณาการนะครับในหน้าของข่าวสารนี้ก็ยังมีนะจดหมายปิดผนึกนะครับเป็นลายมือของท่านนะครับมาถึงท่านประธานมูลนิธิประเรียนธรรมนะครับนะครับพระมหาบัณฑิตโอภาโสนะฮะท่านมีความคุ้นเคยแต่ก็สนทนาปราศัยในนะครับเมตตาส่งมาแล้วก็มีคติธรรมนะครับต่างๆคติธรรมที่จะเห็นเป็นระยะนะครับดังที่กล่าวแล้วนะครับมีรูปภาพประกอบด้วยนะครับท่านเจ้าคุณวัดราชโอรสนะครับท่านพระพรหมวัชราจารย์หรืออย่างไรนะครับล่าสุดพระมหาโพธิวงศาจารย์นะครับแล้วก็ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาสมาคมก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะสงฆ์มาอยู่ในส่วนของข่าวสารนี้ด้วยนะครับข่าวดีที่เก็บตกเป็นภาษาอังกฤษก็มีนะครับท่านประธานมูลนิธิท่านก็มีความสามารถในภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นคติธรรมฝึกเช่นฝึกให้ตนเองเป็นนักไม่สะสมนะฮะหมายความว่าการสะสมอะไรสักอย่างนั้นเป็นภาระไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้วไม่เป็นภาระยกเว้นความดีนอกนั้นเป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อยนะเป็นคติธรรมที่คมคายคมคำนะครับก็อันนี้ในส่วนของข่าวสารต่อไปในส่วนของหนังสือที่ลึก
ประชุมใหญ่ปี2564คือปีที่แล้วนะครับปีนี้2565นะฮะก็มีหนังสืออยู่เหมือนกันแต่ว่าเว็บไซต์หรืออย่างไรผมดูก่อนนะครับอันนี้หน้าหลัก6464พุทธทาสกระทำสุดช่วยด้วยใช่ครับอันนี้ปีที่แล้วนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับคือเมื่อคราวประชุมวันอาทิตย์7มีนาคม2564ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ประชุมใหญ่2565ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นะครับในวันพรุ่งนี้นะฮะเนี่ยฮะท่านก็เอารู้สึกจะเป็นไฟล์ JPEG หรือไฟล์ PDF นะครับมาลงทั้งหมดเหมือนกันในหนังสือเลยนะครับข้อความเช่นหลักฐานผู้บริจาคตั้งทุนเพิ่มทุนทั่วไปนะฮะก็จะตรงกันกับในเว็บไซต์นี้เลยนะครับกับในหนังสือด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่อยู่มีแฟกมีเว็บไซต์เข้าใจว่าปัจจุบันติดต่อได้ทางแอปพลิเคชัน LINE นะโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์โมบายนะฮะมีแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะเป็นคติธรรมที่ท่านประธานมูลนิธิท่านบอกว่าจะให้มีธรรมะประกอบอยู่ในหนังสือเป็นระยะเป็นคติธรรมนะครับตรงกับหลักเผยแผ่ธรรมที่นำความถูกต้องนะครับประกอบกับที่สำคัญคือท่านผู้บริจาคทุนทรัพย์เข้ามาเพิ่มทุนตั้งทุนทั่วไปเนี่ยท่านจะได้ปิติเมื่อเห็นกิจกรรมเจริญก้าวหน้าหรือว่าที่ท่านทำบุญไว้นะครับเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมานะครับอันนี้ก็อยู่ในส่วนของหนังสือที่ลึกทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนี้อยู่ในหนังสือในหนังสือมีอย่างไรในเว็บไซต์หน้านี้นะฮะหนังสือที่ลึกเนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ยจะมีเหมือนกันกับหนังสือเลยนะครับแต่ในส่วนของเว็บไซต์นี้ฮะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตดูได้ทั่วโลกครับผมไม่ต้องถือพกหนังสือไปนะครับพกโทรศัพท์มือถือที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า PC ที่มีสัญญาณเด็ดก็สามารถค้นได้ทั้งนั้นเลยนะครับถือว่าสะดวกในยุคปัจจุบันนะครับนะนี่นะครับมีกิจกรรมที่ไปในวาระต่างๆทอดพระปาสามัคคีวัดมูลีโลกพยาลามเป็นต้นนะครับมีท่านผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อุปถัมภ์ในวาระต่างๆในกิจกรรมกุศลต่างๆนะครับอันนี้อยู่ในส่วนของหนังสือที่ระลึกนะฮะก็มีทั้งคติธรรมมีทั้งรายงานการรับบริจาคต่างๆนะต่อไปติดต่อเราในส่วนของติดต่อเรานั้นก็จะอย่างที่กล่าวแล้วนะฮะก็จะมีที่อยู่นะฮะเรียนธรรมมีทั้งเบอร์โทรมีทั้งทะส่วนทางจดหมายก็ได้เบอร์โทรก็ได้ทางโทรสารทางแฟกก็ได้เว็บไซต์นี่ง่ายเลยอย่างที่ผมเข้ามาสักครู่นี้คือเว็บไซต์ที่นำชมอยู่นะนี่คือเข้าทาง www. นะครับหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยฮะ pada.or.th นะฮะเข้าทางนี้นะไม่ต้องเปิดหนังสือเลยนะครับแต่ถ้าว่าอยากจะโทรไปก็โทรทางได้นะฮะ026287283เนี่ยเป็นต้นนะโทรสารก็จะมีแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยมาอยากจะมาที่สำนักมูลนิธิก็ใช้มือโทรศัพท์มือถือนะครับจด GPS ก็นำทางมาได้เลยครับจะมาซ้ายมาขวาก็ตามทางที่เขาบอกมาเลยนะฮะท่านดูเป็นก็จะมาถึงจุดนี้เลยนะครับนะอยู่ในสำนักสงฆ์ที่วัดสัมพยานี่นะฮะวัดสัมพยาตรงนี้เลยนะสะดวกมากนะครับแล้วก็แบบฟอร์มติดต่อกลับก็จะมีให้กรอกเพื่อเป็นหลักฐานนะฮะชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลข้อความแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยทางมือถือก็ทำได้นะครับอันนี้ทาง PC ภาพกิจกรรมอันนี้ก็เข้าใจว่าจะเป็นภาพกิจกรรมที่ตรงกับในหนังสือด้วยแล้วก็บางทีท่านก็อัปเดตเพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์ซึ่งอาจจะไม่มีในหนังสือด้วยนะฮะเนี่ยเช่นพิธีถวายสังฆทานอุทิศพระกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลและครั้งที่33นะพุทธ9มิถุนายน2564นะครับก็มีรูปภาพให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนานะครับนะครับก็มีลำดับการนะได้เขียนรายละเอียดนะฮะในเว็บไซต์นี้ครับพิธีการได้เริ่มขึ้นเมื่อท่านพันเอกเสน่ห์พันเอกพิเศษเสน่ห์เคมินีนะฮะกล่าวรายงานยกเป็นต้นนะฮะวัตถุประสงค์ก็เป็นข้อความที่ดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ได้กว้างไกลทั่วถึงในยุคปัจจุบันนะครับรวดเร็วกระชับฉับไวนะครับผมนะฮะจากที่ต่างๆก็จะได้รับทราบนะครับอันนี้ทาง PC ก็จะลากดูมาอย่างนี้นะครับผมจะโดยเร็วนะก็จะมีรูปภาพแล้วก็จะมีหัวข้อนะฮะหัวข้อเช่นพิธีเป็นกุศลวันสมเด็จย่านะครับวันที่18กรกฎาคม2562แล้วก็จะมีรูปภาพกำหนดการในวันนั้น
แล้วจะมีรูปภาพต่างๆดูย้อนหลังได้นะครับหลายปีเลยนะครับท่านเก็บข้อเก็บหลักฐานไว้เก็บรูปภาพต่างๆไว้นะครับให้รับทราบนะฮะแล้วทุกครั้งแล้วครั้งแล้วทุกหน้านะฮะจะมีวิสิเตอร์หรือว่าผู้เยี่ยมชมปรากฏอยู่นี่ฮะตอนนี้27,903แล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้902แสดงว่ามีผู้มาชมยามดึกนะเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้อัปโหลดในส่วนการเข้าชมทางมือถือไปแล้วแสดงว่าอาจจะมีคนอยู่ทาง YouTube ผมแล้วก็ไปเสิร์ชด้วยอันนี้ก็เป็นผมได้รับใช้ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ท่านให้มานำเสนออย่างนี้นะครับให้บันทึกเรื่องราวในส่วนของกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับภาพกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมธรรมนะครับก็จะมีกิจกรรมธรรมก็จะเป็นธรรมะบทเบตเตเลตนะฮะเช่นคำของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์พระอภิยุตโตนะครับอาตมาอยากจะเท้าความตั้งแต่เสียกรุงหมายถึงกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเผาแล้วเรากู้ชาติกู้แผ่นดินมาจนกระทั่งบัดนี้เรายังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าที่ควรเลยนะยังไปไม่ไปถึงไหนก็เป็นคติให้ฉุกคิดนะครับเสริมปัญญาจากพระภิกษุนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาหลายท่านหลายรูปนะครับนะครับมีของท่านปฐมมูลนิธิด้วยนะครับก็มีนะเปิดตัว YouTube อะไรต่างๆก็เป็นคติธรรมซึ่งจะให้คติธรรมต่างๆนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการในยุคปัจจุบันอย่างมากนะครับถึงยุคปัจจุบันนั้นก็ถูกภัยธรรมชาตินะครับโรคโควิดเป็นต้นนะฮะเบียดเบียนแล้วก็จะเห็นว่าจวนจะสงครามรบยูเครนรัสเซียก็มีอยู่เริ่มมีแล้วนะครับก็ธรรมะถึงเป็นที่สำคัญนะครับขอบคุณท่านผู้ทำเว็บไซต์อย่างบูรณาการนะครับต่อไปก็ที่ระลึกประชุมใหญ่มูลนิธิ2563อันนี้คล้ายๆกันนะฮะที่อันนี้ที่ระลึกประชุมใหญ่2563นะครับแต่อันนี้จะเป็นที่ระลึกประชุมใหญ่64นะฮะอันนี้63ก็ย้อนหลังไปอีก2ปีนะครับก็ข้อมูลยังเก็บไว้อยู่นะฮะท่านแอดมินยังเก็บไว้อยู่หนังสือที่ระลึก63มันจะเป็นเล่มใหญ่นะครับปกนี้นะครับเป็นเล่มใหญ่ก็ข้อความก็เหมือนในหนังสือทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าเป็นการเผยแผ่จากในเล่มหนังสือด้วยนอกเหนือจากนั้นก็มาทางโลกโซเชียลทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์นะฮะก็จะกว้างไปอีกนะครับก็ถือว่าเอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านทางโลกออนไลน์มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องก็เปิดดูได้นะครับนะเป็นข้อความตามหนังสือทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าหัวข้อทั้งหมดใหญ่หมดแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นการนำชมเว็บไซต์มูลนิธิประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับโดยย่อนะครับผมก็พูดผิดพลาดประการใดในส่วนของถ้อยคำนะฮะใช้ภาษาชาวบ้านซึ่งไม่สละสวยเท่าไรก็ขอประทานอภัยนะครับก็นำชมโดยย่อขนาดนี้นะครับอันนี้ทาง PC นะครับผมนะครับก็เวลาออกก็ตามนี้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับธรรมะรักษาบารมีปกป้องคุณธรรมคุ้มครองทุกท่านครับสวัสดีครับ